่าพูดดังโอเคค่ะพักเป๊กพักเป๊กใช่ค่ะพักเป๊กพักเป๊กก็คือบวชถึงพฤศจิกาค่ะกลางพฤศจิกาประมาณ3เดือนก็คือช่วงเข้าพรรษาค่ะใช่อันนี้เป็นความตั้งใจของพี่ค่ะคือจริงๆแล้วพระเป๊กตั้งใจที่จะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วเหมือนแบบติดนู่นติดนี่ไม่ได้บวชสักทีแล้วก็บวกกับพอมาถึงปีนี้เนี่ยดวงไม่ดีด้วยก็เหมือนมีคนทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยในเมื่อจะบวชอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจบวชเลยก็คือความทักแรงในเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ทักแรงรวมถึงท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงเคยมีทักแบบนี้ทีนึงตอนอายุ39ก็บวชเหมือนกันค่ะแล้วตัวเขาตอนที่แบบได้ยินเลยค่ะกังวลอะไรไหมคะก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายนะคะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันอยากจะบวชอยู่แล้วแล้วบวกกับดวงไม่ดีก็ก็คงถึงเวลาที่จะต้องบวชเพราะว่าพูดไว้แล้วก็ยังไม่ได้บวชสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพระเป๊กก็บวชหลายรอบแล้วค่ะน่าจะ5 6 7รอบประมาณนี้ค่ะบวชบ่อยแล้วก็เหมือนเขาตั้งใจเหมือน3อีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่บวชบ่อยมันไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเนาะก็อยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำวัดแล้วก็ฉันเช้ามื้อเดียว7โมงเช้าแล้วก็ฉันมังด้วยค่ะอย่างก่อนหน้านี้ก็ตกใจแบบบวชกลางพรรษาเลยอะไรอย่างงี้มันก็เลยบอกว่ามันรุนแรงขนาดนี้ที่จะต้องบวชก็คือจริงๆเขาเหมือนแบบแพลนไว้แล้วค่ะว่าจะบวชเดือนนี้เดือนนี้อะไรเงี้ยมีฤกษ์บวชอยู่อย่างก่อนหน้าที่จะบวชอ่ะพี่ยากคือมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่แล้วส่งสัญญาณก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจเลยก็คือเหมือนแพลนมานานแล้วค่ะหลายเดือนไปอยู่อเมริกาก่อนก็หลายเดือนแล้วกลับมาก็บวชนะคะที่เชียงใหม่ค่ะก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานก็พาลูกไปค่ะก็ไปเหมือนเป็นวันพระใหญ่ด้วยค่ะก็ได้ไปทำบุญกันก็ตอนนี้ผอมเลยค่ะเพราะว่าฉันมือเดียวแล้วก็ฉันมังด้วยค่ะใช่ก็ต้องพาลูกขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะค่ะความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวพระมากกว่าแบบการสนับสนุนมั้ยคะก็พออยู่ในผ้าเหลืองอ่ะเนาะมันก็ดูมีความสงบแล้วก็เวลาเรียกเราก็จะต้องหลวงพี่เนาะก็หลวงพี่บางทีก็แทนตัวผิดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังโอเคยังไม่ชินเรียกหลวงพี่ยังไม่ชินใช่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะก็เป็นภาพที่ดูแล้วดูสงบดูเดียวแล้วหลวงพี่ก็ตอนนี้ก็พร้อมเลยค่ะแล้วก็ฉันดูเดียวลูกว่าไงบ้างครับอย่างเงี้ยลูกเหรอคะลูกก็คือก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปทำบุญก็ตื่นเช้ากันไปถวายอาหารเช้าอีกนะคะก็ดีนะคะก็เหมือนเราได้พาลูกไปทำบุญกับบุญที่อย่างเงี้ยค่ะพี่ย่าค่ะพี่ย่าเข้าไปคอมเมนต์ในแบบไอจีพี่เต้เลยค่ะก็แบบว่าพี่เขาก็จะสู้ด้วยอะฮะแล้วคือตั้งใจให้กำลังใจพี่เต้แล้วก็พี่กี้ด้วยก็จริงๆมันก็ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือเราก็ follow พี่เต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีเคยได้ร่วมงานกันแล้วก็เห็นพี่เต้เขาเขียนข้อความแล้ววันเกิดด้วยอะค่ะเราก็รู้ว่าแบบเนาะด้วยสถานการณ์มันคนใกล้ชิดถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะก็เราก็พร้อมให้กำลังใจแหละจริงๆมีแบบว่าได้ถึงพอจะนับข่าวว่าจะเกิดตัวจะเกิดขึ้นกับค่ะเหมือนเราก็เห็นตามฟีดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกก็เป็นทางญาติเองที่มีโอกาสพูดคุยกับพี่เป้มั้ยคะไม่ค่ะก็มีแค่ในคอมเมนต์ละค่ะหลายคนก็แบบว่าอาจจะแบบคิดว่าอาจจะมีภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออค่ะก็จริงๆเรามันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วอะค่ะแล้วก็เราก็ได้ร่วมงานกันแล้วด้วยเหมือนได้มีการขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอ่ะมันผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วอ่ะค่ะเนาะพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่รู้สิมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกอย่าไปแฟนค่อนข้างชื่นชมเป็นเรื่องที่ได้ช่วยเหลือ
ัญญาเองด้วยในเรื่องในความคิดค่ะก็อย่างที่บอกมันเรื่องมันนานแล้วอะค่ะแต่ว่าความคิดก็แล้วแต่ใช่ค่ะใช่ตัวมิยาเองก็รู้เท่าตามข่าวตามฟีดค่ะคือเราก็ไม่ได้รู้อะไรแบบอะไรลึกๆก็ค่ะแล้วก็ข่าวมันออกยังไงเราก็อ่านไปตามข่าวไม่มีค่ะแล้ววันนี้พี่ย่าอยากจะให้กำลังใจอะไรกับทางจริงๆคือน้องคือใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนแบบบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองผิดบางคนทำไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยเรามันเป็นภาพที่หดหู่ใจอะค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนที่อยู่ข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนเลยขอบคุณพี่ย่ามากค่ะอินเสิร์ตนิดนึงค่ะ